สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับวันนี้เราอยู่บ้านกันวันนี้วีชัยบล็อกจะมารีวิวต้นบอนสีที่มีชื่อว่าลูกไม้ครับผมอยู่ตรงนี้ในถาดเพาะเรานะฮะทั้งหมดนี้คือบอนสีที่มีชื่อว่าลูกไม้ที่มีชื่อว่าลูกไม้นะฮะมี5กระถางด้วยกันนะฮะบอนสีเนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่ชอบอากาศร้อนชื้นเขาจะชอบในช่วงหน้าฝนเป็นพิเศษหน้าฝนเนี่ยจะโตไวนะพอเข้าสู่หน้าหนาวหน้าร้อนเนี่ยความชื้นในอากาศน้อยเนี่ยเขาจะเริ่มพักหัวแต่ว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยรับรองว่าปลูกก็สวยนะฮะปลูกอะไรก็สวยบอนสีก็จะชอบแบบนั้นนะครับเอาตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะบอนสีลูกไม้ก็คือบอนสีที่ยังไม่มีชื่อครับยังไม่ได้รับการตั้งชื่อเป็นบอนที่เกิดจากการผสมเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียจาก2ต้นระหว่างต้นกันนะฮะแล้วได้เมล็ดจากนั้นเอาเมล็ดไปทำการเพาะแล้วก็งอกขึ้นมากลายเป็นบอนสีที่มีชื่อว่าลูกไม้แล้วก็ขยายพันธุ์ในลูกไม้เนี่ยต่อกันไปเรื่อยๆนะฮะด้วยการแยกนอผ่าหัวหรือเพาะเมล็ดกันไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆคือยังไม่ได้รับการจดแจ้งจดทะเบียนชื่อต่างๆกับสมาคมบอนสีแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีเอกลักษณ์ก็คือบางคนเขาไม่หมายหรือว่าไม่ใส่ใจกับชื่อบอนสีเนี่ยบอนสีลูกไม้แต่ตอบโจทย์มากเพราะว่ามีความเป็นเอกลักษณ์และที่สำคัญคือไม้ที่เกิดจากการเพาะเมล็ดเนี่ยจะทนอาจจะทนแล้วก็ตายยากแล้วก็เลี้ยงง่ายอะไรที่เกิดจากการเพาะเมล็ดเนี่ยนะครับวันนี้ก็เลยนำบอนสีลูกไม้ที่สวนวีชัยบล็อกเนี่ยมารีวิวนะเริ่มจากต้นแรกกันก่อนนะครับต้นแรกเนี่ยจะเป็นบอนสีลูกไม้ออกเปิดๆหน่อยนะครับเดี๋ยวโฟกัสมาที่ตรงนี้หน่อยนิดนึงนี่อันนี้คือบอนสีลูกไม้นะครับใบสีเขียวขอบแดงครับแล้วก็มีจุดสีชมพูนะมีจุดสีชมพูนะจุดสีชมพูวนรอบหน่อยนะยังไม่มีชื่อนะครับลูกไม้คือบอนสีที่ยังไม่มีชื่อเพราะฉะนั้นลูกไม้จะมีความหลากหลายมากกว่านะครับคนที่เริ่มเข้าสู่วงการบอนสีใหม่ๆเนี่ยถ้าเกิดเห็นว่าเอ้ยนี่คือลูกไม้คือบอนสีที่ยังไม่มีชื่อยังไม่ได้จดแจ้งชื่อแบบชื่อไฮโซชื่อเพาะๆอะไรเงี้ยแต่เราสามารถเลี้ยงได้สามารถเสพงานศิลป์บนใบบอนได้ปกตินะครับลูกไม้เนี่ยแล้วก็จะมีเอกลักษณ์เขาจะมีการประกวดบอนสีที่มีชื่อว่าลูกไม้ด้วยก็คือลูกไม้ดีเด่นประจำปีต้นที่2ครับผมต้นที่2เนี่ยก็จะเป็นโอ้อันนี้ชอบมากเลยอ่ะมันเป็นไปดูใกล้ๆมั้ยมันเป็นลูกไม้ใบกลมครับสำหรับคนที่จะเพาะบอนสีขายเป็นธุรกิจเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตมาบอนใบกลมเนี่ยคนจะชอบบอนใบกลมสีชมพูสีแดงเนี่ยคนจะชอบเพราะเขาน่ารักนะฮะเนี่ยบอนใบกลมนะครับใบกลมแล้วก็มีลวดลายนี่เป็นลูกไม้ใบกลมนะครับอันนี้ซื้อมาในราคา200บาทนะครับตัวนี้นะต้นนี้200บาทนี่ถามว่าแพงไหมแต่ละคนคำว่าแพงไม่เท่ากันเรามีมาตรวัดต้นไม้เนี่ยไม่เท่ากันนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเรามีมาตรวัดคุณค่าของต้นไม้ไม่เท่ากันบางคนบอกว่าอันนี้200คือแพงบางคนคือไม่แพงก็ไม่เท่ากันมูลค่าที่เรามองสิ่งต่างๆแต่เขาก็มีมูลค่าของเขาอยู่นะครับอันนี้คือลูกไม้ใบกลมสวยมากกำลังโผล่อีกใบหนึ่งเห็นไหมฮะนี่สีแดงสวยต้นที่2ครับต้นที่3ครับโอ้อันนี้ชอบมากเลยเป็นสีชมพูอันนี้เป็นบอนใบไทยนะครับแล้วก็เปิดคำว่าเปิดคือเหมือนเทสีลงไปเปื้อนๆเปื้อนๆสีชมพูเขียวครับผมอันนี้เป็นบอนสีสวนวิชัยบล็อกนะครับบอนสีสวนวิชัยบล็อกชื่อว่าลูกไม้ลูกไม้จะมีความหลากหลายนะฮะหลากหลายมากๆเลยและอีกตัวหนึ่งที่วันนี้กำลังเป็นเกิดใบใหม่เป็นสีแดงครับผมสีแดงใบไทยเหมือนกันแล้วกำลังโผล่ขึ้นมาอีกหลอดนึงเห็นไหมฮะหลอดนึงก็คือว่าเป็นกำลังโผล่ขึ้นมานะเอ๊ลูกไม้ครับลูกไม้สวนวิชัยบล็อกนะครับมี5อันนะฮะมี5อันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นบอนใบกาบสุดท้ายเป็นบอนใบกาบนะครับใบกาบคือว่าใบเขาจะมีกาบตรงนี้ขึ้นมาส่วนมากบอนใบกาบเนี่ยจะตั้งชื่อเป็นพระเป็นส่วนใหญ่นะเพราะมันไปพ้องเสียงกับคำว่ากราบอะไรเงี้ยจะเป็นหลวงปู่สิทธิ์อะไรเงี้ยหลวงปู่พูนอะไรเงี้ยก็จะเป็นบอนกราบถ้าเป็นส่วนใหญ่เท่าที่สังเกตนะครับอันนี้บอนกราบยังไม่มีชื่อครับมีทั้งหมด5กระถาง5ต้นด้วยกันนะฮะเพิ่งได้สะสมตัวลูกไม้แล้วก็ผมรู้สึกว่าลูกไม้เนี่ยมันจะให้ความเป็นศิลปะให้ความเป็นศิลปะแล้วก็ราคาไม่แพงมากนะครับชอบมากที่สุดน่าจะเป็นตัวนี้ต้นนี้แหละนะต้นนี้เพราะว่าเขากำลังโตเลยชอบใบเขาใบเขาจะมีความเป็นศิลปะแล้วก็ความเป็นอินดี้หน่อยนึงนะฮะชอบขอบใบที่เป็นสีแดงนะขอบใบที่เป็นสีแดงแล้วก็จุดสีชมพู
เขียวคล้ายๆโดนเอาสีมาลาดแต่ว่าสีไม่เข้มมากลูกไม้จะเลี้ยงนอกตู้ได้ดีนะครับลูกไม้จะเลี้ยงนอกตู้ได้ดีมากๆเลยนะฮะหลายๆท่านถามมาว่าคุณวิชัยอาจจะวางบอนสีเราไว้ก่อนนะครับหลายๆท่านถามมาว่าคุณวิชัยซื้อบอนสีมาจากที่ไหนนะครับปกติผมจะให้คำแนะนำแบบนี้ถ้ามีสวนบอนสีหรือว่าสวนต้นไม้แถวบ้านเราเนี่ยให้ไปซื้อที่สวนนั้นดีกว่าเราจะได้เลือกรูปแบบลักษณะแล้วก็ได้คุยกับเจ้าของแล้วก็มันจะไม่ค่อยเฉาแล้วก็สามารถซื้อแล้วก็หิ้วใส่รถแล้วก็มาปลูกได้ปลูกต่อเนื่องอ่ะนะฮะแล้วเราสามารถต่อรองได้แล้วก็ขายตั้งราคามา300เราก็แบบ210ได้ไหมกันเองอ่ะเผื่อไปลูกค้าประจำเขาก็อาจจะให้เรานะไปร้านต้นไม้แถวบ้านเราก่อนนะครับแล้วก็ไปคุยไปอะไรเพื่อช่วยอุดหนุนกิจการในท้องถิ่นเรานะครับพอถ้าร้านต้นไม้ไม่มีแถวบ้านเราบอนสีเราก็เข้าไปซื้อในอินเทอร์เน็ตครับไปในสวนต่างๆนะฮะก็แนะนำสมาชิกคนที่เป็น Facebook เนี่ยแนะนำให้เข้าไปในกลุ่มบอนสี3กลุ่มนี้นะครับก็คือกลุ่มบอนสีกลุ่มบอนสีราชินีใบไม้นะครับกลุ่มคนรักบอนสีคนชอบบอนสีประมาณนี้มี3กลุ่มนี้กลุ่มเนี้ยจะมีคนที่เขาเลี้ยงบอนสีมาก่อนเราจากนั้นเขาก็นำบอนสีที่เขาเลี้ยงเนี่ยมาขายแบ่งปันในราคาที่เราจับต้องได้นะครับเราต้องมีมาตรวัดคุณค่าต้นไม้ในตัวเราก่อนคือดูราคาไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าถูกหรือแพงนะครับอย่าเอาอารมณ์ว่าอยากได้แล้วซื้อเลยเนี่ยบางทีเราซื้อได้แพงแต่เราพอไปอีกสวนนึงเนี่ยมันถูกกว่าอย่างเช่นอสงไขยเนี่ยปกติราคาตลาดเนี่ยจะไม่ต่ำกว่า 1,000 ไม่ต่ำกว่า 1,000 นะครับถ้าส่วนเนี้ยเขาขายแบบว่าเฮ้ย950ต้นเล็กๆเนี่ยเราผมว่าก็โอเคหรือถ้าไปอีกสวนนึงต้นใหญ่เนี่ย 1,200 เราก็โอเคอสงไขยนะครับหรือแม้แต่คนที่กำลังตามหาบอนสีที่เป็นตัวท็อปนะพวกเมืองเกาะเกตอะไรเงี้ยที่เขาชอบโชว์ก่อนที่เขาจะปั่นราคากันเนี่ยเขาจะมาโชว์กันก่อนพอมาโชว์กันเนี่ยคนก็อย่างเราก็เกิดความอยากได้พอเราอยากได้เนี่ยเราก็จะไปหาก็จะมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องก็จะพอมีอารมณ์ปั๊บราคาก็จะสูงขึ้นไปนะเราไม่จำเป็นต้องตามก็ได้เราเลือกบอนสีที่เราชอบนะที่เรามีกำลังซื้ออ่ะพูดง่ายๆนะมีกำลังซื้อแล้วก็ผมเห็นชอบคนชอบไปบ่นว่าเอ้ยในกลุ่มบอนสีว่าทำไมขายแพงจังขายแบบโก่งราคาจังมุมมองผมคือว่าต้นไม้เนี่ยมันมีมูลค่าของมันนะครับมันมีมูลค่าอยู่บางทีเราคิดว่าเราเป็นคนเลือกต้นไม้เลือกบอนสีต้นนี้ก็ไม่ใช่เสมอไปบอนสีก็เลือกเจ้าของเหมือนกันบอนสีก็เลือกเจ้าของเหมือนกันต้นสวยๆด่างเทพๆเนี่ยจะไปอยู่กับคนมีเงินหมดสังเกตได้เลยนะฮะก็ค่อยๆสะสมนะครับสำหรับคนที่รักบอนสีนะครับผมก็เพิ่งสะสมไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่วันก่อนนะครับผมเราทำการขยายพันธุ์บอนสีที่มีชื่อว่ามิตรไมตรีด้วยการแยกหน่อวันนี้เนี่ยบอนสีที่เราแยกหน่อเนี่ยโตแล้วแล้วก็สดชื่นแล้วนะครับอันนี้จะเป็นมิตรไมตรีนะครับบอนสีที่มีชื่อว่ามิตรไมตรีที่เราทำการแยกหน่อวันก่อนนี่จะเป็นต้นลูกครับสังเกตว่าเขาสดชื่นแล้วก็เริ่มกัดสีชมพูแดงออกมาจากข้างในแล้วนะข้างนอกก็ยังเป็นสีเขียวเหมือนเดิมในขณะที่ต้นแม่ครับต้นแม่ก็ยังโตแล้วก็สดชื่นเหมือนเดิมนะครับน้ำมันจะหล่นหน่อยเพราะว่าเราปลูกในรังบอนนะครับนี่และใบนี้กำลังบานเลยนะฮะนี่ใบใหม่ต้นแม่เรายังอยู่นะครับถ้าเราเอาที่อันนี้ออกมันจะอันนี้ไม้ลองเอาที่ไม้ค้ำบอนออกอ่ะเห็นไหมถ้าเอาไม้ค้ำบอนออกเขาก็ยังโชว์อยู่ไอ้ไม้ค้ำเนี่ยเรามาค้ำไว้เพื่อไม่ให้ใบเขาเหี่ยวตกลงไปมากขึ้นนะฮะเอามาช่วยพยุงในช่วงแรกตอนนี้สดชื่นแล้วนะครับบอนสีมิตรไมตรีที่เราทำการแยกหน่อช่วงเวลาเย็นๆเนี่ยแดดอ่อนๆเราก็จะพาน้องหมาเรา2ตัวนะฮะทั้ง BB แล้วก็โซนี่นะฮะ BB แล้วก็โซนี่นะครับผมมาวิ่งสนามหญ้าตรงนี้นะฮะให้เขาได้ออกกำลังกายนะครับแล้วก็เขาก็จะวิ่งไปวิ่งมาแล้วเขาก็อุจจาระปัสสาวะอึแล้วก็โอ้รักลูกรักโอ้โหโซนี่เนี่ยโซนี่ก็ดูเขาชอบอ้อนโซนี่อ่ะรักแหละรักเท่ากันเลย2ตัวทั้งโซนี่ทั้ง BB ด้วยโอ้ยตายโอ้กลัวแย่งความรักกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ตัวเมียตัวนี้จะอ้อนหน่อยบางแก้วนะครับขี้อ้อนมากอ้อนแบบว่าอ่ะรักลูกรักเท่ากัน2ตัวเลยไม่ได้รักห่างกัน BB ก็รัก BB ก็รักอันนี้จะเป็นตัวผู้เค้าก็จะไม่อ้อนแต่ว่าตัวเมียบางแก้วนี่โอ้โหขี้อ้อนมากนะฮะ
ตรงนี้จะเป็นสนามให้เขาวิ่งเล่นเวลาเขาวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็เป็นที่อุจจาระปัสสาวะนะฮะขี้เยี่ยวในหญ้าเรานี่แหละนะเป็นปุ๋ยให้กับหญ้าเราให้กับต้นไม้แถบนี้นะฮะนานๆถึงจะพาออกไปข้างนอกสักทีนึงนะมันเป็นถนนแล้วรถมันเยอะเมื่อก่อนเนี่ยบ้านจัดสรรยังไม่เยอะขนาดนี้บ้านยังแบบมีห่างๆกันแต่พอมาแป๊บนึงปีนี้เนี่ยโอ้โหบ้านแบบปลูกติดกันเยอะมากนะฮะช่วงเนี้ยไม่รู้ว่า เขามีเงินสร้างบ้านกันมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็โอ้รักลูกรักตอนนี้โซนี่ครับผมโซนี่ก็มีแต่คนรักหนูแหละไม่มีใครเขาก็รักหนูทุกตัวแหละรักหนูทุกคนในบ้านเลยอันนี้บีบีนะผมบีบีก็ชอบเดินไปเดินมาแถบนี้นี่นั่งข้างๆเราบีมานั่งใกล้ๆเพราะอึ๊บโอ้นี่อันนี้บีบีครับผมบีบีตามบีบีนั่งกับพ่อหน่อยนั่งด้วยกันดีๆลูกนั่งด้วยกันดีๆนั่งด้วยกันดีๆนั่งด้วยกันดีๆเลี้ยงเหมือนลูกเลยครับเลี้ยงเหมือนลูกอะไรลูกหนูเป็นอะไรหนูมาอ้อนต่อพ่อนี่แหละหนูอะโซนี่โซนี่ครับผมแล้วก็บีบีอันนี้โซนี่แล้วก็บีบีนั่งดีนั่งดีโอ้หนูโอ้โอ้อะไรเนี่ยหนูมากัดแขนพ่อทำไมลูกหนูมากัดแขนพ่อทำไมลูกหนูมากัดแขนพ่อทำไมครับผมวันนี้ผมวิชัยบล็อกนะครับพร้อมด้วย BB นะฮะแล้วก็โซนี่นะครับผมลาทุกท่านแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องวิชัยบล็อกนะครับก็แบ่งปันประสบการณ์เรื่องราวต่างๆระหว่างการใช้ชีวิตนะครับช่วงนี้ก็อยู่บ้านแล้วก็ทำสวนโดยเฉพาะช่วงนี้สวนบอนสีที่เราเริ่มสะสมนะฮะอีกไม่นานถ้าเยอะๆเนี่ยคงจะได้แบ่งปันแล้วก็แจกจ่ายนะครับผมลาทุกท่านแล้วนะฮะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันนะครับผมสวัสดีครับ